ดีค่ะวันนี้เรามาทำดอกเยอบิล่าจากหลอดกันนะคะวันนี้ง่ายอีกแล้วค่ะเริ่มกันเลยนะคะเริ่มต้นด้วยการผ่าหลอดก่อนนะคะใช้หมดทั้งอันเลยนะคะทั้งสองอันค่ะทำใบชาไข่มุกก็เหมือนกันวางแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วจะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเรามาทำดอกกันเลยค่ะ1ดอกใช้หลอด3อันนะคะรีด2อันแล้วก็ไม่รีด1อันค่ะผ่าครึ่งเลยนะคะจะทำเกสรค่ะหนึ่งอันหลอดหนึ่งอันทำได้สองดอกนะคะแปะเทปเขาสองหน้าด้านในหลอดนะคะใช้กรรไกรซิกแซกค่ะตัดจากด้านขวามือนะคะเล็กเล็กหน่อยแล้วก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนเต็มหลอดค่ะได้แบบนี้นะคะพักไว้ค่ะอันที่สองแปะด้านนอกของหลอดนะคะไม่แปะด้านในเหมือนอันแรกละแปะเทปกาวสองหน้าค่ะนี่ก็เหมือนกันเราจะใช้กรรไกรซิกแซกนะคะตัดจากด้านนี้ด้านนอกหลอดนะคะเฉียงขึ้นไปเหมือนกันประมาณนี้ค่ะอันนี้นะคะพักไว้ค่ะอันที่สามแปะเทปกาวสองหน้าด้านนอกหลอดเหมือนเดิมกรรไกรซิกแซกตัดตรงไปเลยนะคะอันที่สามพักไว้ค่ะ
ต่อไปเรามาซอยหลอดกันนะคะซอยทุกอันเลยค่ะทั้ง3อันเลยค่ะส่วนที่สองเหมือนกันนะคะพักไว้ค่ะอันที่3เหมือนกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง3เส้นต่อไปเรามาคลายหลอดกันนิดนึงนะคะเริ่มจากเส้นเล็กก่อนคลายหลอดแบบนี้นะคะเส้นที่สองเส้นที่สามนี้นะคะนำลวดมานะคะนำเส้นที่หนึ่งเอาเทปกาวสองหน้าออกค่ะติดเทปใสค่ะใช้ใบเลื่อยนะคะคลายหลอดอีกหน่อยนึงค่ะอันที่สองค่ะกาวสองหน้าออกต่อด้วยอันที่สามเลยค่ะ
ฐานตรงกันนะคะฐานแปะด้วยเทปใสค่ะแล้วมาหน้าตาแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยเราก็ใช้ใบเลื่อยเหมือนเดิมนี้นะคะต่อไปเราจะใช้กรรไกรนะคะตกแต่งด้านปลายของหลอดให้เป็นแหลมๆตรงไหนที่มันใหญ่ๆหน่อยก็ซอยให้มันแหลมๆเล็กๆอะค่ะได้ประมาณนี้นะคะตัดตรงเงาได้ออกไปค่ะแล้วก็ผ่าหลอดนะคะแล้วนะคะเราก็นำไม้บรรทัดมาวัดความยาวที่6เซนครึ่งค่ะเซนครึ่งนะคะได้แบบนี้เราก็นำกรรไกรซิกแซกตัดตรงกลางเลยค่ะทำได้2ดอกนะคะจะใส่ตรงฐานมันนะคะแบบนี้แปะด้วยเทปกาว2หน้าค่ะเทปกาวออกนะคะจะนำดอกมาแบบนี้นะคะแล้วก็แปะด้วยเทปใสค่ะอันนี้เองนะคะค่ะพักไว้ก่อนค่ะนำหลอดมานะคะตัดตรงงอได้ออกไปค่ะอันนี้กรณีที่ไม่มีก้านนะคะก้านเล็กผ่าหลอดค่ะหมุนให้เล็กที่สุด
ันแปะด้วยเทปใสนะคะจะได้การแล้วนะคะทำการใส่เข้าไปแบบนี้ส่วนด้านล่างเกินมาหน่อยนึงนะคะล็อกหลอดด้วยการพับขึ้นไปแล้วก็บีบให้แน่นพับขึ้นไปแบบนี้ค่ะนี่นะคะนี่เองแค่นี้เองเห็นไหมคะแล้วเราก็มาทำใบกันค่ะ2อันนะคะตัวช่วยมาเหมือนวิดีโอที่แล้วนะคะทำใบจับแบบนี้ให้มันกะแนบกันมากที่สุดก็แปะด้วยเทปใสค่ะซึ่งแปะแล้วเราต้องพาดไปที่ฐานด้วยนะคะเพื่อจะได้ยึดไว้เราได้ทำงานง่ายขึ้นได้แล้วเป็นแบบนี้นะคะเรามาวาดใบกันต่อค่ะพับครึ่งด้านหลังด้วยนะคะได้เป็นแบบนี้ค่ะพักไว้นำการลวดสำเร็จมานะคะพับครึ่งใส่กาวเลยค่ะก็วางลวดที่เรามีอยู่ไปตรงกลางนะคะแบบนี้
านบนทำต่อไปนะคะที่เหลือแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปตัดให้เป็นรูปใบนะคะตัดเป็น3ท่อนค่ะนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้ใบแล้วไม่ยากเลยเห็นไหมคะกระดาษให้งอก็จะคล้ายใบจริงนะคะแล้วก็ปักใส่ใจกันได้เลยเราก็จะได้ดอกเยอบิล่าจากหลอดสวยๆแล้วเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะใส่ใจกันใบค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะ